ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดค่ะท่านญาติธรรม วันนี้รายการธรรมวลีก็กลับมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงเช่นเดิมไม่ได้ไปไหนนะคะช่วงบ่ายๆวันนี้อาจจะไปที่วัดแก่นมะกรูดนะที่จะไปโยมมารดาของพระอาจารย์ต่ายนะซึ่งเป็นท่านเป็นพระอยู่บนพื้นที่นะคะคือพื้นที่กะเหรี่ยงท่านเป็นชาวกะเหรี่ยงแต่ว่าก็เป็นที่นับถือของชาวกะเหรี่ยง ถ้าเกิดเหมือนกับสมัยก่อนนะคะแต่ว่ามันก็คงจะไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเหมือนกับครูบาศรีวิชัยอะค่ะที่สามารถที่จะครองหัวใจของชาวกะเหรี่ยง ทำให้ชาวกะเหรี่ยงทางเหนือเนี่ยเข้าวัดปฏิบัติธรรมกินเจกัน ที่นี่ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ต่ายเนี่ยก็เป็นผู้ที่ เป็นครูบาอาจารย์ที่ชาวกะเหรี่ยงนับถือมากถ้าเกิดอาจารย์ตายเนี่ยต้องการจะทำอะไรเนี่ยก็จะเหมือนกับต้องขอไปครับเหมือนกับครูบาชัยยะวงศานะคะครูบาศรีวิชัยครูบาชัยยะวงศานะคะสวัสดีค่ะคุณโจ้นะคะก็ทักทายทุกท่านก่อนที่เข้ามานะคะคิดว่ามงคล38ประการวันนี้น่าจะอธิบายไปได้จบนะคะเพราะว่ามันอธิบายยากมากเลยถ้าเกิดอธิบายทีละอันแต่ถ้าเกิดอธิบายรวบเลยเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นการอธิบายที่ละเอียดมากเป็นขั้นซึ่งบางทีเนี่ยระบบความคิดของเราบางครั้งเนี่ยเราก็แยกมันออกจากกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เขามีปัญญาหรือคนที่เขาปฏิบัติธรรมเรียกว่าปัญญาทางพุทธศาสนานะคะมันจึงต้องใช้สมาธิมากเพื่อที่จะแยกรูปแยกนามนะสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลเพราะว่าการแยกรูปแยกนามเนี่ยนะการแยกรูปแยกนามเนี่ยมันจะเป็นการทำให้เห็นความเป็นอนัตตาแต่คุณรู้ทำไมต้องแยกรูปแยกนามด้วยแล้วมันต้องแยกจากสมาธิของเราด้วยนะไม่ใช่แยกจากพยายามดูค่ะคำว่าพยายามดูเนี่ยพยายามบางทีเนี่ยมันก็มีมโนด้วยคิดเอาเองพอเราอ่านหนังสือมาเราก็จะกดสะกดจิตตัวเองซึ่งเดี๋ยวนี้ศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยจะนิยมสะกดจิตตัวเองบังคับให้ตัวเองเป็นอย่างที่ต้องการบังคับจิตตัวเองสั่งจิตตัวเองถามว่าศาสตร์นี้เป็นยังไงบ้างก็ถือว่าไม่ได้ทำบาปเบียดเบียนใครอะแต่ถามว่าแล้วถ้าเกิดสั่งแล้วมันไม่ได้ล่ะคงจะทุกข์แหละไม่มีอะไรคือศาสตร์ที่เป็นจิตวิทยาสั่งจิตตัวเองเนี่ยถามว่ามันบาปไหมมันไม่บาปหรอกค่ะไม่ได้ทำร้ายใครมันชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงเคารพในสิทธิของผู้อื่นที่เขากำลังทำอยู่เราจะไม่ไปเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์ในความคิดหรือการกระทำของคนอื่นแต่ว่าผลมันเป็นยังไงเนี่ยบางทีบางครั้งเราก็แสดงความคิดส่วนตัวในศาสตร์บางศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปก้าวไก่ว่าเอ้ยทำแบบนี้มันผิดนะฟันธงว่าเราเอาพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแล้วไปฟันธงว่าเขาผิดเนี่ยเขาไม่ใช่จำเลยเขาไม่ใช่นักโทษของเราที่เราจะไปฟันธงว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกไม่ใช่การฟันธงว่าผิดหรือถูกมันต้องมีคู่กรณีค่ะแล้วก็ฟันธงไปเลยว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกแต่ทีนี้เนี่ยในโลกเนี้ยมันมีศาสตร์ต้องหลายศาสตร์แต่ละคนก็อยู่ในศาสตร์ของตัวเองเมื่อวานพอดีเมื่อคืนค่ะขนาดป่วยๆสงสัยค่ะนี่ค่ะสงสัยเรื่องอยู่เรื่องนึงที่เขาทะเลาะกันอยู่อ่ะโหนกระแสเลยเปิดดูนะไปเปิดดูโหนกระแสจนจบเลยค่ะย้อนหลังดูอาจารย์เบียร์กับหมอดูทะเลาะกันนั่งมองแล้วก็ต้องขออนุญาต
แสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังอันนี้ต้องบอกอย่างนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยต่างคนต่างอยู่กันคนละศาสตร์อะค่ะถ้าต่างคนต่างเคารพกันเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าต่างคนต่างมันอยู่บนโลกใบเดียวกันน่ะแต่มันมีความเชื่อมันมีความคิดเห็นที่แตกต่างทีนี้เนี่ยเราจะเอาอะไรมาเป็นตัววัดว่าเราจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาขนาดไหนดีก็ต้องดูเรื่องของศีลก่อนเอาศีลเป็นที่ตั้งนะคะสำหรับมนุษย์เนี่ยเอาศีลเป็นที่ตั้งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ส่อเสียดนินทาให้ร้ายไม่ดื่มสุรา5ข้อนี้เป็นที่ตั้งถ้าคนอื่นเขาทำอะไรแล้วมันไม่ได้ผิดไอ้5ข้อนี้กับเรา1เราว่าเขาไม่ได้2ถ้าเขาไม่ได้ทำผิดไม่ได้เบียดเบียนใครต่อสังคมว่าเขาไม่ได้อันนี้ค่ะคือข้อหลักในการที่เราจะพูดถึงคนอื่นหรือวิพากษ์วิจารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมดีขึ้นแล้วค่ะนะคะวันนี้ดีขึ้นแล้วได้ยาไปหลายขนาดเหมือนกันไปฉีดยามา ก็คงจะลุยเรื่องเรียนนะคะตอนนี้ตารางทุกอย่างเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะต้องให้จบก่อนธันวา แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะแต่เมื่อคืนก็ได้คุยกับทางเลขาคณะอยู่นะคะก็เรื่องเรียนมันคาราคาซังอยู่มากเลยอะตอนนี้นะคะก็ต้องพยายามทำงานไปทำงานวิจัยไป จะให้กบก่อนธันวาเนี้ยช่วงธันวาเนี้ยจะต้องจบแล้วจะปิดเล่มเต็มที่ช้าสุดไม่เกินมกราหลังจากนั้นมาจะได้ลุยงานเพื่อพุทธศาสนาได้เต็มรูปแบบคือจะลุยแบบไม่ห่วงอะไรต่อไปแล้วถ้าจบตอนนี้มันคาราคาซังทำอะไรกักกักกักไม่เต็มที่อ่ะเพราะว่ามันห่วงจะทำไอ้เนี้ยอยู่ห่วงทำงานวิจัยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าจบเรียนจบเมื่อไหร่เนี่ยหลังจากนี้มาคือลุยยาวเลยค่ะลุยยาวไปเลยก็ยังคิดอยู่เลยโอ้โหถ้าเกิดว่าเรามาป่วยถ้าตอนนี้นะคะคิดถึงคนที่ป่วยแล้วติดเตียงป่วยแล้วติดเตียงป่วยแล้วทุกข์อะไรเงี้ยเขาคิดจะทำอะไรมาทำไม่ได้แล้วค่ะทีนี้เรายังมีมือมีเท้ามีทุกอย่างดูสิ่งรอบตัวเราเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินเราก็จะเอาแรงทำเท่านั้นอ่ะคิดแค่นี้ทำตามที่ตัวเองมีจะไม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนอะไรทั้งสิ้น เอาที่หน้าตักของเรามีอะไรมีแรงเท่าไหร่เราก็ใส่แรงเข้าไปมีความสามารถอะไรทำให้มันเต็มที่ใช้ความสามารถที่มีอยู่เนี่ยเป็นฐานของบุญแล้วก็สร้างความดีให้มันเต็มที่จากฐานของเราเราไม่มีเงินอ่ะเราจะไปถ้าออกโรงทานเราจะไปทำนู่นจะไปทำนี่แบบคนอื่นเขามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นดีนะคะที่มีแรงสนับสนุนอยู่หลายสายนะถ้าเกิดไม่มีแรงสนับสนุนมาเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำขนาดนี้แล้วค่ะแรงสนับสนุนหลักก็จะมีทางพี่หน่อยทำบุญทุกวันค่ะวันละ50บาทแล้วก็พี่ทิมนะชาติกาแล้วก็คุณฟางบงกตก็มีอยู่ไม่กี่ท่านนะคะที่เป็นแรงสนับสนุนหลักใหญ่ๆก็ทำแบบประหยัดนะคะทำแบบประหยัดต้องใช้ความคิดเยอะทำยังไงให้เงินที่ได้มาเนี่ยมันได้ใช้ได้ประโยชน์หลายๆอย่างที่ไม่ได้แจ้งนะที่ทำทุกท่านก็คือเงินที่โอนมาทำบุญเกี่ยวกับน้ำท่วมทุกวันนะคะวันละ300ทำทุกวันพอเห็นว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดกระจายเงินนะคะแบบไม่ได้ทำที่จ่องเดียวอะทำทุกจุดทำทั้งพระที่ท่านไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำของจิตอาสาของเราทำหลายจุดอะค่ะทำหมดอะทำทั้งทำแม่ชีที่ท่านจากไปจากฉะเชิงเทราคือตรงไหนที่มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอะค่ะเราก็ต้องช่วยไม่ใช่ว่ารายการธรรมวารีหรือธรรมวารีเฟซบุ๊กเนี่ยโพสแต่อาหารกินสะดวกสบายอยู่ไม่ใช่อะเราทำได้เท่านี้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวแต่ก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เรียนจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองจะลง 100% เต็มกับทุกเรื่องหรือแม้กระทั่งเนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ยน
นะผู้ประสบภัยเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะไปนะได้ทำแต่ว่าด้วยความที่ว่าธุระส่วนตัวของตัวเองเนี่ยบางทีมันก็จะเหมือนเห็นแก่ตัวหลายอย่างอะค่ะเพราะว่าไหนจะเรื่องสอนอีกไหนจะเรื่องอะไรหลายๆอย่างก็เลยต้องคำนวณบวกลบคูณหารประโยชน์ที่ได้รับแล้วข้อผลเสียที่ได้รับด้วยเพราะถ้าเกิดเราไปปุ๊บเนี่ยนะคะเรากลับมาเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยค่ะว่าขออนุโมทนาบุญกับจิตอาสาทุกท่านเลยที่เดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยมันต้องใช้กำลังกายกำลังใจแบบเยอะมากอยากใช้อย่างนั้นมั่งอยากจะใช้กำลังกายอยากใช้กำลังใจให้มันเต็มที่อะค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เราลงมือไปเพราะฉะนั้นตอนนี้โอกาสและจังหวะของเราคือการสอนการสอนธรรมะการจัดแสดงการจัดรายการวิทยุหรือการมาเพียรตัวเองเป็นประโยชน์ให้กับที่วัดเนี่ยก็เป็นสูตรจริงหนึ่งที่เราเลือกเหมือนกันคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่เรามีตอนนี้โอกาสของเราอยู่ตรงนี้หลายคนผิดพลาดโอกาสของเรามีอยู่ตรงนี้แต่เราดันไปทำอย่างอื่นอยู่ไปแสวงหาโอกาสอื่นอยู่ทั้งที่โอกาสมันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราลองนึกดิคะว่าบางทีเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าโอกาสเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เรากลับไปอาศัยไปหาโอกาสอื่นอีกทีนี้เราก็เลยไม่ได้รักษาโอกาสของตัวเองเอาไว้อันนี้ค่ะมันก็คือการรักษาโอกาสของตัวเองเอาไว้ทีนี้ไปพูดต่อว่าไปดูโหนกระแสมาค่ะพี่ต๋อมอาจารย์เบียร์กับหมอดูนะคะ VS กันก็ถามว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างคือมันดูแล้วมันทำให้เข้าใจว่าทุกคนก็รักในสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะอย่างที่ได้พูดอยู่ทุกวันเลยเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เพชรที่พูดอยู่ทุกวันเลยค่ะว่าเราต้องรู้ว่าเราอยู่จุดไหนของการทำกิจกรรมของชีวิตเรามีหน้าที่อะไรนะเรามีหน้าที่อะไรสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลสวัสดีค่ะน้องพัทแล้วเราทำอะไรได้ขนาดไหนมันมีสิทธิมันมีเสรีภาพคนเราเนี่ยเกิดมามันมีอำนาจเป็นของตัวเองคืออำนาจของความเป็นมนุษย์แต่อำนาจแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับหน้าที่การงานความสามารถของเขาด้วยเราจะไปเสมอเขาทุกเรื่องไม่ได้นะคะจะบอกสิทธิส่วนบุคคลทุกคนเสมอภาคกันในขั้นพื้นฐานค่ะขั้นพื้นฐานเนี่ยมันเสมอกันอยู่แล้วด้วยความเป็นมนุษย์แต่ขั้นพิเศษอ่ะก็คือคนนี้เขาอาจจะเก่งเรื่องนี้เขาก็เลยได้ถูกยกขึ้นมาในระดับนึงในหน้าที่นี้คนนี้เขาเก่งในเรื่องนี้เขาก็ถูกยกมาเพราะฉะนั้นอำนาจเขาเริ่มเยอะกว่าเราละไม่ใช่ว่าต้องเสมอกันทุกเรื่องนะคะมันเป็นความเข้าใจผิดงั้นมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะมันไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันทีนี้เห็นทางอาจารย์เบียร์กับทางหมอดูทะเลาะกันเนี่ยมันมองเห็นถึงความรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นอะไม่รู้ว่ามีใครมองเห็นตรงนี้กันบ้างหรือเปล่ามันมองเห็นถึงความรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นกันนะคะพอท่านอาจารย์เบียร์เนี่ยไปเขาเรียกว่าไปล่วงเกินเขาโดยที่ไม่รู้ตัวก็ทำให้เขาเนี่ยมีความเดือดร้อนอะนะคะคือธรรมะของพระเจ้าเนี่ยต้องไปดูโอวาทโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกเนี่ยคือการละความชั่วการทำความดีแล้วก็การทำใจให้ขาวรอบนะคะทีนี้เนี่ยในโอวาทปาติโมกเองเนี่ยก็มีหลักธรรมอยู่นะคะหลักธรรมอยู่ข้อหนึ่งที่นะคะเดี๋ยวก่อนว่าในนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าอยากจะให้ท่านดูตัวเองเคยทำวิจัยทำงานวิจัยไว้อยู่ก่อนเรื่องนี้เหมือนกันในโอวาทปาติโมกเนี่ยการให้ร้ายผู้อื่นการทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในโอวาทปาติโมกเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเตือนเอาไว้แล้วบอกเอาไว้แล้วว่า
การเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในวันเพ็ญเดือน3วันมาฆบูชาเนี่ยพระอริยะเจ้าอริยะสงฆ์ทั้งหลายที่เดินทางไปหาพุทธเจ้าที่เวรุวันวัดเวรุวันทั้งหมดเป็นพระอรหันต์แล้วก็ทรงอภิญญาด้วยนะมีอภิญญา6ค่ะไม่ใช่ธรรมดาเลยสักรูปหนึ่งไม่ใช่พระธรรมดาธรรมดาถ้าเกิดเป็นตำแหน่งของพระเนี่ยคงจะเป็นชั้นสูงๆแล้วอะมารวมกันพระผู้เล็กผู้น้อยเนี่ยไม่มีสิทธิ์มารวมตัวนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่มีในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคพึ่งพุทธศาสนาเพิ่งเกิดขึ้นในโลกเนี้ย8เดือนเองแต่ทีนี้คนที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยมีการบรรลุที่แตกต่างค่ะเพราะแต่ละคนเนี่ยมีลัทธิเป็นของตัวเองทั้งนั้นเลยถือลัทธิส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าลัทธิทั้งหลายอะค่ะในยุคแรกๆเนี่ยที่เข้ามาเป็นสาวกพุทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าลัทธิเจ้าลัทธิทั้งหลายก็จะมีสติปัญญามีฤทธิ์มีอำนาจของตัวเองในส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอภิญญา5อยู่แล้วพอพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอภิญญาก็เลยกลายเป็น6อัสวะคยญาณนะได้เพิ่มขึ้นมาเป็นอภิญญา6พอมีอภิญญา6แล้วเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีวิธีการสอนที่แตกต่างเพราะว่าด้วยความที่ฝึกมาไม่เหมือนกันไงท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ฝึกมาอย่างนึงลัทธิอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็ฝึกกันมาตายละอย่างนี่เยอะแยะไปหมดเลยฝึกมาไม่เหมือนกันทีนี้ตอนสอนเนี่ยถามว่าฝึกมันเหมือนกันแล้วสอนยังไงก็สอนได้ก็พระอรหันต์บรรลุธรรมแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการเข้าใจเรื่องรูปนามขันธ์5เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีนี้นึกถึงความจริงว่าแล้วคนธรรมดาถ้าฟังพอไปหาอาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นพระที่เคยชำนาญด้านนี้มาท่านก็จะมีวิธีการของท่านหรือไปหาสุดโต่งด้านนี้ก็จะสอนมันจะเป็นด้านของตัวเองอะค่ะอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีเป็นด้านของตัวเองเหมือนกับเราถามคนเดินทางอะเราถามคนที่เดินทางจากใต้มากรุงเทพเราถามคนที่เดินทางจากอีสานมากรุงเทพเราถามคนที่เดินทางจากตะวันออกมากรุงเทพทุกคนน่ะถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถามว่าคุณเดินทางมาไกลไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับจังหวัดอีกแล้วคุณเดินทางมาโดยวิธีไหนบางคนก็เดินบางคนก็นั่งรถบางคนก็รถตู้บางคนก็รถไฟอ่ะก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วที่คุณผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเมื่อจุดเริ่มต้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ย นี่คือที่พุทธองค์เนี่ยทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เมื่อพระพุทธองค์เนี่ยทรงเห็นแล้วล่ะว่าทุกคนเนี่ยทุกรูปทุกองค์เนี่ยพระเนี่ยสามารถเป็นพระอรหันต์ได้แล้วแต่ว่าความเหมือนกันสรุปลงไปในแนวเดียวกันเนี่ยเอาอะไรสรุปเช่นเดียวกันค่ะในปัจจุบันเนี้ยวิธีการต่างๆในพุทธศาสนาเนี่ยมีเยอะมากในการปฏิบัติขอให้เราไม่โจมตีกันเองแล้วเราเอาหลักของพุทธเจ้ามาจับกันว่าจับแล้วเนี่ยมันละความชั่วไหมมันเป็นการทำความดีก็คือมีกุศลจิตเกิดขึ้นไหมมันผ่องใสจากกิเลสไหมเอาอันนี้จับค่ะอย่าไปเอ้ยนี่มันเป็นสมถะอันนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับเขาค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอันนี้คือการก้าวก่ายกันทีนี้เนี่ยเมื่อพระองค์เนี่ยทรงแสดงโอวาทปาติโมกพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงโอวาทปาติโมกก็เพื่อที่จะสรุปรวมในการปฏิบัติต่างๆที่ไม่เหมือนกันเนี่ยให้ลงมาเหมือนกันว่าอะไรคือความเหมือนกันของความแตกต่าง
มันมีปัญหานี้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วค่ะวิธีการที่แตกต่างเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะมามีมาในยุคนี้แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไงคะมันก็เลยไม่ตีกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่เชื่อคำสอนนะคะเราก็เลยตีกันสมัยก่อนเนี่ยท่านก็จะวางหลักไว้เลยในเมื่อทุกพระอรหันต์ทุกรูปเนี่ยมีฐานความรู้ที่แตกต่างกันวิธีการสอนที่จะให้เข้าถึงธรรมะก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่จุดหมายมันได้เหมือนกันละค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านไงหรืออนาคตก็ต้องคุยกันว่าเอ้าทำไมพระสอนไม่เหมือนกันตกลงเอายังไงกันแน่คำพูดเนี้ยมันต้องมีอยู่แล้วพุทธเจ้าก็จึงทรงวางหลักกว้างๆใหญ่ๆเพื่อที่จะคุมวิธีการทุกวิธีเอาไว้หมดเลยคือไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรก็แล้วแต่โดยวิธีการต่างๆในพุทธศาสนาเนี่ยต้องละความชั่วทีนี้เราไปดูของเราก่อนไปดูของเราค่ะว่าสิ่งที่เราทำอยู่วันเนี้ยเวลาเนี้ยมันได้ละกิเลสตัวไหนไปบ้างมาจับดูทีนี้สมมุติว่าในสมัยพุทธกาลการฆ่าบูชายัญเราลองคิดดูสิคะว่ามันเป็นไปตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าหรือเปล่าพุทธเจ้าสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์อะแต่อันนี้มันฆ่าสัตว์อะแสดงว่านี่ไม่ใช่คำสอนของพุทธเจ้านี่ไงคะหลักของโอวาทปาติโมกหรือเราพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองให้เราเนี่ยเป็นคนดีเราจะต้องเป็นคนดีต้องกตัญญูสมมติอะเรากตัญญูแบบตีใหญ่ในหนังนะคะเรื่องจริงไม่รู้ตีใหญ่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรือเปล่าแต่ในหนังสมัยก่อนชัดชัยเป่งพานิชเจ๊เฮงทันได้ดูอยู่นะได้ดูไหมคะเจ๊เฮงชัดชัยเป่งพานิชเป็นโจรที่หล่อที่สุดในโลกอะทีนี้ก็ปรากฏว่าตีใหญ่ไปปล้นคนรวยมาแจกคนจนดูดีนะฟังแล้วดูดีแล้วก็ปล้นคนเนี่ยมาให้พ่อให้แม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พระพุทธเจ้าสอนว่าความกตัญญูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐถามว่าแบบเนี้ยมันใช่หลักคำสอนพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าบอกว่าตีใหญ่เนี่ยทำความดีจะใช่ไหมก็ไม่ใช่เอาหลักโอวาทปาติโมกข์ขึ้นมาจับเลยค่ะมันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นน่ะคุณจะรักพ่อรักแม่คุณรักได้ค่ะแต่คุณต้องทำมาหากินสุจริตค่ะเอามาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนอื่นเขายังหากินสุจริตเลยแล้วเงินที่คุณไปปล้นเขามาเนี่ยเขาก็เหนื่อยมานะไอ้นี่ไปเอาเขาดื้อๆอย่างเงี้ยมันใช่ที่ไหนอะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีหลักโอวาทปาติโมกข์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถประเมินตัวเองได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยถูกหรือผิดทีนี้ข้อที่สองก็คือจิตใจมันจะผ่องใสขึ้นมันจะเกิดความศรัทธาจะเกิดความอิ่มใจจะเกิดความปิติใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วมันก็ผ่องใสจากกิเลสคำว่าผ่องใสเนี่ยมีสองระดับผ่องใสแบบไม่มีกิเลสเลยผ่องใสแบบไม่มีกิเลสเลยเนี่ยเขาเรียกพระนิพพานส่วนผ่องใสแบบไม่มีกิเลสแต่มีกุศลมาแทนที่เขาเรียกว่าจิตที่เป็นโสภณะจิตที่มันสวยงามจิตที่มันงดงามอันนี้ก็ผ่องใสทีนี้อย่างอันนี้ฟันหลงจะโหนกระแสมาฟันหลงจะโหนกระแสมามันนึกถึงพระพุทธเจ้าตัวเองทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะบอกได้เลยว่าเกือบทุกลมหายใจเลยมองอะไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะตลอดมันเหมือนกับเรากำลังศึกษาเราอ่านหนังสือมาเราปฏิบัติมาแล้วพอเราไปเจอชีวิตจริงเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาเรื่องราวต่างๆที่เราปฏิบัติมาฝึกการฝึกให้ทันอารมณ์ปัจจุบันการประเมินจากสิ่งที่เห็นตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเอามาใช้ตลอดเวลาเลยค่ะพอเราใช้ตลอดเวลาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมีหลายคนถามว่าอาจารย์ธรรมวรีจัดรายการวิทยุมาตั้ง17ปีเอาอะไรมาพูดก็ประสบการณ์จากการมีสติเนี่ยแหละค่ะมันเห็นธรรมะกับสิ่งที่เราไปเจอเห็นธรรมะกับสิ่งที่เรากำลังทำอะไรอยู่มันก็ทำให้เราเนี่ยมีหลักธรรมมีหัวข้อต่างๆเอามาจัดรายการวิทยุเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีนะคะ
ราะฉะนั้นบางทีเนี่ยอาจจะมีคนที่อยู่เป็นตัวอย่างที่ตัวเองไปเจอมาหรือไปเห็นมานะแล้วเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเราเอาเขามาพูดก็ขอให้ได้บุญด้วยกันคือเหมือนกับเราเองเนี่ยเราเองไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งจะมีคนบังคับให้เราเนี่ยยอมรับในสิ่งที่ไม่ชอบได้ไหมสมมุติมีคนมาบังคับเราว่าเฮ้ยเขาเป็นคนดีแกต้องชอบเขาสิแกอย่าไปเกลียดเขาแกจะไปปฏิเสธเขาได้ยังไงอ่ะถ้ามาบังคับเราอ่ะหรือเรามองเห็นว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ผิดน่ะแต่มีคนบังคับให้เรามองให้มันถูกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยเราทำร้ายคนอื่นเราทำไม่ดีกับคนอื่นจะให้เขารักเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์ดุสิตนะคะไปออกโรงทานนะคะที่งานของน้องๆที่วัดเขาสังฆารามนะคะเขาพญาสังฆารามขออนุโมทนาบุญค่ะนะคะต่อนะคะว่าคือเราจะบังคับให้คนอื่นเนี่ยเขาอย่างบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยอายุตัวอย่างเช่นกอกับขอเนี่ยกอเนี่ยเป็นคนชอบจับผิดขอตลอดเวลาเลยกอเนี่ยหาเรื่องขัดขวางผลประโยชน์สารพัดสารเพกรเนี่ยแต่คุณจะไม่ให้ขอเขาพูดอะไรเลยเหรอต้องบอกแบบนั้นพอนี้ขอเองเนี่ยสมมติว่าขอเองเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมขอเองเนี่ยเขาไม่ได้ตอบโต้คุณอยู่แล้วการที่เขาไม่ตอบโต้การที่เขายอมคุณทุกเรื่องเนี่ยเขาก็ยอมแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าขอเนี่ยเขาเป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ยมันเป็นเคสสตาร์ดี้อ่ะมันต้องเอามาพูดเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยฟังประสบการณ์จากขอแล้วขอก็ได้บุญจากประสบการณ์นี้คุณก็ได้บุญด้วยกันเพราะว่ามันไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าคุณคือใครมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเสียหายอย่างเงี้ยคือปกติตัวเองจะพูดเรื่องที่มันรู้สึกว่าไม่ดีหรือลบๆในบุกในเขาเรียกในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยจะไม่เคยเอ่ยชื่อใครและจะไม่เคยเอ่ยสถานที่ไม่เคยเอ่ยอะไรเลยเอาเฉพาะไอ้ความประพฤติแบบเนี้ยขึ้นมาที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราเดือดร้อนเราเจอแล้วเราเดือดร้อนเรารู้สึกว่ามันยากถ้าเกิดว่าเรานำสิ่งเนี้ยมาสอนนำสิ่งเนี้ยมาบรรยายรายการธรรมะเนี่ยให้เขารู้จักวิธีการดูให้เขารู้จักวิธีการระวังมันเป็นสิทธิ์ของเราเราสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้จะแบบเอ้ยตัวเองทำร้ายคนอื่นแล้วอะแล้วไม่ให้คนอื่นก็พูดอะไรเลยเนี่ยมันก็ใจร้ายเกินไปนะคะเพราะว่าเพียงแค่ว่าเราเนี่ยล่วงเกินคนอื่นทำร้ายคนอื่นเขาไม่ทำอะไรเราเลยเนี่ยต้องขอบคุณเขาแล้วนะแต่นี่ยิ่งไปมายิ่งไปกันใหญ่เป็นแบบนั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นทีนี้มาดูที่โอวาทปฏิโมกว่าพอไปดูคลิปโผล่กระแสใครยังไม่ดูไปดูนะแต่ถือว่าท่านอาจารย์เบียร์เนี่ยตอบได้เก่งมากนะถือว่าโอ้โหแบบความรู้ก็ไม่ใช่ธรรมดาตอบได้เก่งแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราเนี่ยจะยกตัวเองขึ้นมาการที่จะยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยโดยมีความเสียหายของคนอื่นเป็นฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยนะคะทีนี้มีไหมโอวาทปฏิโมกข์การไม่ทำร้ายการไม่ใส่ร้ายผู้อื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำร้ายผู้อื่นเนี่ยไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยและการใส่ร้ายให้ร้ายผู้อื่นเนี่ยท่านบอกว่าไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นวิธีการเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระไตรปิฎกในโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยก็คือเราต้องสอนคนอื่น
ดยที่ไม่เอาคนอื่นเนี่ยมาเปรียบเทียบเทียบเคียงหรือด่าใครมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างนึงนะที่เข้าไปดูนะคะโอวาทของพุทธเจ้านะคะคือท่านไม่ให้การเผยแผ่เนี่ยวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าวันที่แสดงโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยผู้ที่ฟังทั้งหมดคือพระอรหันต์ทรงอภิญญา6แต่ว่าเป็นการวางนโยบายนะคะเป็นการวางนโยบายของพระพุทธเจ้าทิ้งเอาไว้นะครับเป็นการวางหลักฐานให้กับพุทธเจ้าเอาไว้ให้กับสาวกทั้งหลายเอาไว้พอพระองค์เนี่ยวางรากตรงกันแล้วเนี่ยไม่ว่าพระอรหันต์ท่านจะไปแสดงธรรมแบบไหนก็แล้วแต่ก็ให้ทุกองค์เนี่ยรวบลงมาที่ละความชั่วทำความดีทำใจให้ขาวรอบอันนี้คือหลักการต้องอยู่ในหลักการนี้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อภิญญาเก่งด้านไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยบางคนเนี่ยเราไปเจอพระที่ท่านมีอภิญญาเยอะๆแล้วมีพระอรหันต์ที่เป็นสุขาวิปัสสกะพระอรหันต์ที่เป็นสุขาวิปัสสกะคือไม่มีฤทธิ์เลยเป็นเจโตวิมุตติไม่มีฤทธิ์เลยแต่ว่าเราไปเจออีกสายหนึ่งลูกศิษย์เหมือนกันบอกว่าเนี่ยความจริงเนี่ยเป็นพระอรหันต์มันต้องมีฤทธิ์ก่อนมันถึงจะบรรลุธรรมได้อีกอาจารย์หนึ่งมีฤทธิ์อีกอาจารย์หนึ่งไม่มีฤทธิ์ก็ปรากฏว่าใครถูกกันแน่อันนี้แหละค่ะโอวาทปฏิโมกช่วยคุณได้ในการประเมินความจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์ท่านก็มีฤทธิ์เป็นคุณพิเศษส่วนพระอรหันต์ที่ไม่มีฤทธิ์ก็คือไม่มีคุณวิเศษที่เกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์แต่สิ่งที่เหมือนกันคือไม่มีกิเลสท่านละความชั่วได้เรียบร้อยแล้วท่านทำความดีจบแล้วท่านสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยพอเรามีหลักในการคิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะมองคนยังไงแต่ทีนี้เนี่ยจากรายการวิวทุกวันก็ต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์เบียร์เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเพราะว่าเราจะต้องไปพาดพิงถึงศาสตร์ไหนนึกถึงคำพระพุทธเจ้าขึ้นมาเลยอะว่าการพาดพิงค่ะศาสตร์อื่นๆกับตัวเราเองเลยเนี่ยมันเป็นความน่ากลัวของผลที่จะตามมานะมันเป็นความน่ากลัวต้องคิดถึงว่าเฮ้ยถึงเราจะพูดเรื่องจริงก็จริงแต่เราก็ต้องคิดถึงว่าคำพูดของเราที่พูดออกไปเนี่ยมันทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าอย่างง่ายๆเนี่ยเมื่อ 2-3 วันเมื่อจอนช่วงที่น้องเขามีปัญหาตอนที่มีการไฟไหม้เนี่ยตอนหลังเนี่ยตัวเองก็จะถลำไปพูดถึงเรื่องของบริษัทรถด้วยนะพอพูดไปพูดมาคิดถึงเจ้าของรถทัวร์คันอื่นๆทั้งหมดเลยที่ขนเด็กไปโรงเรียนอะไรพวกเนี้ยก็เลยเฮ้ยไม่พูดต่อดีกว่ามันกลายเป็นว่าคนคนหนึ่งทำผิดแต่คนที่เหลือต้องเดือดร้อนหมดเลยจากคำพูดของเราซึ่งมีผู้ใหญ่ที่เขารับผิดชอบหน้าที่นี้อยู่แล้วเราช่วยได้ตรงๆไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นในสังคมคือสร้างแรงกดดันสร้างอะไรขึ้นมาบางทีเนี่ยแรงกดดันของสังคมเนี่ยมันคือการบีบมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะคะประชาธิปไตยมันต้องมีอิสระทางความคิดทุกคนแล้วก็ลงความคิดเห็นให้มันถูกต้องแต่ว่าเนี่ยมันเป็นการยุหรือจุดประกายความคิดที่มันทำให้เกิดการแตกแยกต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างการใช้สิทธิมนุษยชนกับทำไปแล้วเนี่ยถ้ามันสำเร็จถ้าเราไปยุคนขึ้นมาสักกลุ่มนึงคิดเห็นเหมือนกับเราเนี่ยแล้วเราลองคิดต่อไปอีกว่าถ้าทุกคนเห็นด้วยกับเราทั้งหมดเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเรายุคขึ้นมาหมดแล้วเนี่ยแล้วมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะบอกว่าสิ่งใดที่เป็นเรื่องจริงสิ่งนั้นก็ไม่ควรพูด
อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะแต่เมื่อพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยพระพุทธองค์ก็ไม่พูดแบบนั้นก็เลยได้บทเรียนหลายบทเรียนนะครับฟังดูว่าอย่างศาสตร์หมอดูเองเนี่ยเขาก็มีศาสตร์ของเขาแล้วคนที่ไปหาเนี่ยก็ต้องเราก็ต้องยอมรับเคารพในสิทธิ์ของเขาอะไปมาคนไปหาหมอดูก็เลยกลายเป็นคนโง่ไปด้วยนะก็เลยกลายเป็นคนโง่ไปด้วยแบบนั้นก็คือแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนกับนักยกน้ำหนักอะค่ะยกดัมเบลยกน้ำหนักแข่งขันก็ได้แต่ละคนมันยกน้ำหนักได้ไม่เท่ากันใครเขายกได้แค่ไหนเนี่ยเขาเรียกน้ำหนักแค่ไหนเนี่ยเขาจะยกแค่ไหนเนี่ยก็ให้เขายกตามกำลังของเขาแบบนั้นดีกว่าวันนี้พูดไกลมากเลยนะคะเพราะว่าไปอินโหนกระแสซะไปอินโหนกระแสนะคะทีนี้ก็คืออย่างที่พูดไปว่าพอเราล่วงเกินกันไงในโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยท่านบอกว่าผู้ที่ว่าร้ายคนอื่นที่ผู้ที่ใส่ร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยไปดูโอวาทปฏิโมกข์ค่ะมีเวลากด Google ถามอาจารย์ Google ดูว่าหลักการในพุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างวิธีการคืออะไรเพราะว่าพุทธเจ้าทรงวางวิธีการแสดงธรรมไว้เรียบร้อยแล้วในโอวาทปฏิโมกข์เป็นคัมภีร์ของผู้ทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาการที่เราจะมีชื่อเสียงได้การที่เราจะดูแล้วเราไม่สร้างกรรมนะคะเพราะบางคนเนี่ยมันก็ดังด้วยนะไปกล่าวหาคนดังๆสักคนนึงมันก็ได้กระแสแล้วค่ะโดนด่ามาอะไรมาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มันก็จะดังอะหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยถามว่าเราเป็นนักปฏิบัติสิ่งที่นักปฏิบัติต้องการคือจิตที่มันสงบจากกิเลสไม่ใช่ชื่อเสียงหรือสิ่งที่พูดไปตรงเนี้ยก็ต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยเปิดโลกทัศน์มองโลกให้เข้าใจมองโลกตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงแบบเป็นกลางไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีหรือจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราต้องมองโลกด้วยความเข้าใจไม่ใช่พอเจอสิ่งดีแล้วก็แปะไปติดเขาพอเจอสิ่งไม่ดีก็รังเกียจถ้าเราเป็นแบบนี้ตลอดไปเนี่ยจิตใจของเรามันก็จะหวั่นไหวอยู่แบบเนี้ยแต่ไม่ใช่ไม่รับรู้นะคะต้องแยกออกจากกันนะคะระหว่างการปล่อยวางแบบไม่รับรู้กับการปล่อยวางรู้อย่างเข้าใจแล้วก็เมตตาเพราะการปล่อยวางที่รู้แล้วเข้าใจอย่างเมตตาเนี่ยมันคือฐานของปัญญาในอนาคตของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยวางแบบไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่อยากเอาตาไปดูไม่อยากเอาหูไปฟังเนี่ยแบบนี้มันคือโอกาสที่เราจะมีปัญญาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าหูของเราเนี่ยยังไม่สามารถรองรับเสียงทุกรูปแบบได้เมื่อเช้า ได้เปิดเจออยู่เฟซหนึ่งนะคะเป็นเฟซธรรมะแล้วค่ะนะเป็นเฟซธรรมะก็จะพูดเรื่องนี้อยู่นะคะก็จะพูดเรื่องนี้อยู่เรื่องของความสุขบอกว่าความสุขจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราถูกยอมรับการถูกยอมรับจากบุคคลอื่นมันอาจจะเป็นความสุขแต่มันอาจจะเป็นความสุขที่ต้องอาศัยคนอื่นยอมรับเราแต่ความสุขจริงๆที่มันจะยั่งยืนที่สุดคือเรายอมรับตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะเรายอมรับตัวเราเอง
ราภูมิใจในตัวเราเรามีแค่ไหนเราก็ภูมิใจแค่นี้แหละค่ะแต่ถ้าเราอยากมีดีกว่านี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงห้ามให้เราพัฒนาตัวเองเราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มันถูกต้องโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่เบียดเบียนใครแต่ก็ต้องขออภัยว่ารายการธรรมวลีเนี่ยก็ไม่เคยคิดจะพูดเบียดเบียนใครเหมือนกันแต่บางอย่างมันต้องมีตัวอย่างนะคะนะคะพอโดนกิเลสเจ้าของแล้วก็โกรธขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยแนะนำบล็อกธรรมวลีเลยค่ะเพราะว่าต้องขออนุญาตพูดตามความเป็นจริงแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีชื่อใครอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เราเจอเนี่ยมันก็ต้องเอามาพูดมาคุยเพราะว่าใช้เอาที่ไหนล่ะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาทำงานประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยที่เขาได้ขึ้นไปเป็นวิทยากรเนี่ยอย่างพวกทำ MLM ต่างๆเป็นชั้นผู้บริหารแล้วอะไรเงี้ยเขาประสบความสำเร็จว่าเขาทำยังไงมาได้เนี่ยเขาก็ต้องเล่าเรื่องของตัวเองค่ะถ้าเกิดเขาเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าฉันอ่านหนังสือเล่มนี้มาว่าอย่างนี้ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้มาว่าอย่างนี้ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้มาว่าอย่างนี้ถามว่าคนฟังจะรู้สึกยังไงโอ้โหแกไม่มีประสบการณ์เลยว่ะแกอ่านมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนธรรมะการแสดงธรรมเองเนี่ยผู้พูดเองก็ต้องมีประสบการณ์ให้ผู้ฟังฟังแล้วก็เชื่อถือว่าเอ้ยมันทำได้จริงแล้วลองไปทำดูสิได้ผลอย่างที่พูดหรือเปล่าลองทำดูก่อนค่ะอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธยอมรับดูก่อนค่ะว่าเรามีตัวนี้จริงๆหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะในโอวาทปฏิโมกข์อ่ะก็ทำให้มองเห็นว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะไปก้าวไก่อดทนค่ะลูดซิบปากชึบเปิดสมองปุ๊บลูดซิบปากคืออย่าเพิ่งรีบพูดอะไรแย่ไปหมดเพราะบางทีเนี่ยหูเราเนี่ยมันเปิดค่ะแต่ใจของเรามันปิดเมื่อหูมันเปิดแล้วใจมันปิดเนี่ยมันจะไม่มีความรู้แต่ถ้าเกิดหูมันเปิดรับข้อมูลแล้วใจมันเปิดที่จะเรียนรู้ด้วยเนี่ยมันก็จะรับรู้แต่ถ้าเกิดเรามีแค่กรอบความคิดที่เป็นอัตตาของเราอยู่เมื่อมันเข้ามาในหูปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเรื่องนั้นเปรียบเทียบกันไหลซับไหลซ้อนจนความคิดมันแตกแขยงออกไปเยอะแยะไปหมดเลยก็เพราะว่าอัตตานี่แหละเชื่อหรือเปล่าคะว่าความคิดที่มันแตกแยกแตกแยกออกไปหลายๆกลุ่มหลายๆคณะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความคิดที่แตกแยกครั้งแรกก็รวมกันเป็นก้อนเดียวหรอกพอหลังจากนั้นมาก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แล้วนะต่างคนต่างรู้สึกว่าไม่ใช่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันจะแยกเองโดยธรรมชาติไม่มีใครแยกอะความคิดมันไม่ใช่ก็แยกละมันจะบังคับให้ใช่มันก็ไม่ใช่มันแยกของมันเองแล้วการแยกแบบนี้เนี่ยมันกลับทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขแปลกไหมนะครับเพราะว่าต่างคนต่างรู้สึกมีอิสระที่จะทำในสิ่งที่เราต้องการได้แต่ถ้าเกิดว่ามันแยกแบบจะมีผลประโยชน์ร่วมเนี่ยทุกแน่นอนถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่นะคะแล้วแยกเนี่ยมันไอ้คนที่มันเสียผลประโยชน์มากกว่าเนี่ยมันก็จะตั้งอะไรอาวรณ์ละบางคนก็ต้องยอมทนเพื่อผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยที่เขามีอิสระในตัวเองเนี่ยเขาก็จะไม่ไปนั่งทนที่แบบว่าเพื่อผลประโยชน์อะค่ะเราแยกกันเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เรามีอุดมการณ์แตกต่างให้มันสำเร็จมันจะเข้าใจกันมันจะรักกันค่ะมันจะไม่โกรธกันหรอกมันไม่เกลียดกันหรอกบางทีเนี่ยด้วยความที่เราเองเนี่ยเอาพื้นฐานความคิดของเราเนี่ยเป็นใหญ่เราก็เลยคิดว่าคนที่เขาไม่คุยกันคนที่เขาต่างคนต่างอยู่เขาทะเลาะกันอย่างเดียวเหมือนกับสามีภรรยาที่เขาเลิกกันบางคู่เนี่ยเขามีความสุขนะแต่เราไปทุกข์แทนบางทีเนี่ยเขาอาจจะอดทนกันมาถึงจุดนึงแล้วของชีวิตน่ะต่างคนต่างเลิกแล้วมีความสุขมากเมื่อก่อนเคยดูหนังอยู่เรื่องนึงเคยเล่าในรายการไปแล้วว่าไม่ชอบนางเอกเลยแต่โดยส่วนตัวเนี่ยชอบนางเอกคนนี้มากนะคะแต่ว่าในหนังเนี่ยแกเล่นดีเกินอะเล่นดีเกินจนเรารู้สึกไม่ชอบนางเอกเลย
นะคะเรื่องนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอ๋อมันมีสองเรื่องนะไอเรื่องที่เป็นทรายสีเพิงหมิวลลิตาปัญโยภาสค่ะนะโฆษณานิดนึงเขาเล่นได้แบบมันเหมือนกับเขามีความโกรธแค้นในใจนะคะแล้วเขาก็ไม่มีความจริงจังกับใครอ่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงแต่ส่วนในเรื่องนี้เรื่องเมียหลวงหนังเรื่องเมียหลวงหรือหนังเรื่องเมียน้อยจำไม่ได้ละเมียหลวงตอนจบภรรยาเนี่ยก็แยกทางกันกับสามีคือขอหย่าคือแยกกันเราก็รู้สึกเศร้ามากเลยค่ะอินตอนนั้นที่เล่าให้ฟังเลยอินโอ้มันก็น่าเสียใจเนาะอย่างงู้นอย่างนี้เขาสามีครอบครัวมีลูกมีอะไรอินค่ะดูหนังอินแต่พอมาเติบโตมาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยมันกลับไปวิเคราะห์หนังเรื่องนั้นใหม่ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยผู้หญิงที่เขาถูกนอกใจขนาดเนี้ยมีปัญหามายาวนานขนาดเนี้ยเขาน่าจะรู้สึกมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์เขาคิดถูกไปมารู้สึกว่าเขาคิดถูกตอนนั้นเราเอาความรู้สึกว่าคนเรารักกันมันต้องอยู่ด้วยกันสิตอนจบมันต้องแฮปปี้สิสามีภรรยากลับมาอยู่ด้วยกันเราลืมนึกถึงหลักความจริงว่าภรรยาเองเนี่ยที่ถูกนอกใจเนี่ยมันเหมือนกับทำร้ายไปแล้วนะคะทำร้ายความรักที่มันมีอยู่ทั้งหมดมันน่าจะจบลงตั้งแต่ถูกทำร้ายใจแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาต้องอยู่เนี่ยมันทรมานกว่าเพราะฉะนั้นเขาเลยเลือกที่จะไปแบบนั้นก็เลยเข้าใจคนอื่นมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนสามีภรรยาใครมาจะเลิกแล้วจะอะไรก็จะแบบเฮ้ยอดทนเราก็ไม่เคยมีใช่ไหมคะเราก็ให้เขาทนอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราไปบอกให้เขาทนเนี่ยแล้วเขาจะได้อะไรต่อไปเขาต้องคิดได้ด้วยค่ะว่าเขาจะได้อะไรต่อไปพูดถึงเรื่องพูดเนี่ยคะเลยยาวเลยเพราะในโอวาทปาติโมกเนี่ย ท่านจะให้พูดเรื่องจริงและมีประโยชน์แล้วก็ไม่พาดพิงคนอื่นคำว่าพาดพิงก็คืออาจารย์ธรรมวลีเนี่ยสอนธรรมะสำนักนั้นสอนอย่างนั้นสำนักนั้นสอนอย่างนี้แล้วก็ไปบอกเขาว่าสำนักนั้นสอนตรงนี้ผิดสำนักนี้สอนตรงนั้นผิดตรงนี้สอนผิดแต่เราเนี่ยสอนถูกอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแหละค่ะในโอวาทปาติโมกข์ท่านไม่ให้ทำห้ามทำเพราะว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสมณะมันไม่ใช่เป็นการแสดงธรรมเพราะว่าเรากำลังทำร้ายคนอื่นอยู่ทางคำพูดอย่างเงี้ยพุทธเจ้าจะสอนมาในโอวาทปาติโมกข์ชัดเจนค่ะอุดมการวิธีการแล้วก็หลักการในโอวาทปาติโมกข์มีครบทุกอย่างถ้าใครอยากจะเป็นนักแสดงธรรมใครอยากจะเผยแผ่ธรรมะเนี่ยให้ไปดูโอวาทปาติโมกข์พุทธเจ้าแสดงเองค่ะเราไปดูวิธีการสอนอะไรต่างๆนานาเนี่ยในตำราเนี่ยมันก็ไม่ตรงเท่ากับโอวาทปาติโมกข์โอวาทปาติโมกข์เนี่ยเป็นศาสตร์ของนักแสดงธรรมเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนธรรมดาค่ะสอนพระอรหันต์ที่ทรงอภิญญาที่จะนำธรรมะเนี่ยไปเผยแผ่เป็นแบบนั้นแล้วก็อีกข้อนึงที่ได้จากการฟังโหนกระแสวันนี้ก็เลยไม่ได้พูดของมงคล38ประการเท่าไหร่เอาเหตุการณ์ปัจจุบันพูดก่อนเลยนะคะก็เลยพูดไม่ถึงแต่ก็มีอยู่ในนี้แหละค่ะเพราะว่าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจทั้งนั้นเลยก็เลยมันต่อกันไม่ได้สวัสดีค่ะคุณอดุลสิ่งที่พูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวเองก็เคยได้รับความเดือดร้อนคักแบบนี้เหมือนกันพอไปดูอาจารย์เบียร์โหนกระแสเนี่ยการเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์ใจของท่านอยากจะถ่ายทอดเรื่องเล่าของตัวเองเรื่องราวของตัวเองที่มันไม่ดีเพื่อที่ต้องการให้คนอื่นดูว่าท่านปรับตัวมาถึงขนาดนี้แล้วนะอะถ้าคนมองโลกเข้าใจกันมันก็ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนไม่เข้าใจเราล่ะคนที่เกลียดเราล่ะคนที่ไม่ชอบเราล่ะเขาก็จะเอาจุดด้อยของเราเนี่ยแหละค่ะที่พูดออกไปเนี่ยกลับมาหาเราทัวลงที่เขาเรียกทัวลง
แม้กระทั่งเราเองเนี่ยเราไม่ต้องไปทำไปหาประสบการณ์แบบนี้ก็ได้คือเราดูเนี่ยเรามีปัญหาค่ะเราดูเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีประสบการณ์ได้แล้วค่ะท่านเจติธรรมต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยครั้งแรกก็คิดอยู่นะคะว่าเอ้ยเราเองเราก็ชอบพูดเหมือนกันแบบเนี้ยชอบพูดในลักษณะของความผิดพลาดในตัวเองแล้วก็ทำยังไงให้ความผิดพลาดนั้นน่ะมันหายไปเคยทำค่ะแต่ว่าผลดีมันก็ได้กับผู้ฟังที่สนใจธรรมะจริงๆคนที่ศรัทธาเราจริงๆเขาก็จะเชื่อว่าเอ้ยโหมาตรงนี้ได้เนี่ยมาไกลแล้วเนี่ยโหทำยังไงได้ก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่ยอมรับแต่ไอ้กลุ่มที่มันไม่ยอมรับเนี่ยสิคะพวกนี้เขาก็จะไม่มีสติอ่ะเขาก็จะอัดเต็มที่อ่ะเขาก็จะไม่ยอมถ้าเกิดฉันเกลียดแล้วเนี่ยจะเปิดช่องว่างให้ฉันนะมันเหมือนกับนักมวยอะค่ะที่ตั้งกาดเอาไว้เนี่ยกาดตกอะกาดตกเมื่อไหร่โดนต่อยเมื่อนั้นอะถ้าตอนที่เราเก่งอยู่เนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ตอนที่กาดเราตกเนี่ยไม่เหลือนะคะค่ะก็วันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องเขาเรียกว่าการแสดงธรรมนะคะการแสดงธรรมแล้วก็นำกรณีศึกษาในเทปของโหนกระแสนะคะมาพูดเรื่องการแสดงธรรมแล้วก็สิ่งที่เราได้จากการฟังในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะนำมาใช้เกิดประโยชน์กับตัวเองให้ได้ทุกคนนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ทุกท่านค่ะแล้วก็ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเหรียญพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านผอ.ดร.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ